แล้วก็ช่วงบ่ายท่านนายกจะลงไปที่จังหวัดระยองเหมือนกันนะฮะค่ะไปดูพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานสารเคมีเวนโปรเซสนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่6ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพลิงไหม้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22เมษายนแต่ว่าขณะนี้ก็ยังคงไม่สามารถที่จะดับไฟที่คุกรุ่นอยู่ได้ให้ดับสนิทลงได้นะคะเขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงงานเก็บสารเคมีที่ได้มีคำสั่งก่อนหน้านี้ให้ปิดกิจการไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเก็บสารเคมีเอาไว้ภายในโรงงานซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุละค่ะใช่ซึ่งเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางไม่สามารถดับไฟดับเพลิงต่างๆได้เพราะตัวสารเคมีที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย มันทำให้เป็นเชื้อไฟนะฮะยังสามารถจุดติดอยู่มีการปะทุอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะเข้าสู่วันที่6แล้วนะครับยังพบมีกลุ่มควันไฟนะฮะพวยพุ่งปะทุอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณโกดังที่5แล้วก็โกดังที่3มีควันไฟเนี่ยเกิดเป็นจุดๆทีมดับเพลิงเขาบอกว่าอุปสรรคสำคัญก็คือข้างใต้ของโรงงานเนี่ยมีตัวบ่อเก็บสารเคมีทำให้เป็นเชื้อไฟไฟมันก็เลยไม่มอดลงง่ายๆนะครับสำหรับภารกิจดับไฟภายในโรงงานเก็บสารเคมีและการอุตสาหกรรมที่บริษัทวินโฟเซสนะครับที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยทีมดับเพลิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องครับทั้งโกดัง5โกดัง3ที่มีควันไฟพวยพุ่งอยู่นะก็ต้องฉีดสเปรย์นะป้องกันไฟเนี่ยปะทุขึ้นมามีการใช้โรบอทนะฮะเข้าไปช่วยจับความร้อนด้วยทางนี้คุณเล็กฝันเด่นจัญญาธนากรนำทีมเจ้าที่ดับเพลิงใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะเข้ามาช่วยดับเพลิงเป็นรอบที่2ตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผยอุปสรรคการดับไฟที่ยังไม่มอดนะฮะบอกว่าปัญหาหลักๆคือการนำน้ำเนี่ยเข้าไปดับไฟต้องรอรถดับเพลิงด้วยน้ำเข้ามาก็เลยเกิดล่าช้านะฮะทำให้การฉีดน้ำเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องขณะที่ควันไฟก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะนอกจากนี้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันครับว่าใต้โรงงานเนี่ยพื้นด้านล่างมันมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ฮะแค่เมตรคูณเมตรแต่ว่าข้างใต้เนี่ยฮะมันเป็นบ่อสำหรับเก็บสารเคมีที่ขัดกร่อนไม่สามารถเก็บในถังได้และมีหลายบ่อด้วยแล้วข้างล่างเนี่ยที่บอกว่าเป็นบ่อสารเคมีมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงไอสารเคมีที่ว่าเนี่ยเป็นสารเคมีชนิดไหนประเภทไหนแล้วมันทับถมกันมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเนี่ยร่องน้ำข้างกำแพงโกดังเนี่ยเขาบอกว่ามีกลุ่มควันจำนวนมากก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นะฮะการดับไฟนั้นค่อนข้างยากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีรถน้ำเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลานะในการที่จะไม่ทอยน้ำมานะครับไปจากอีกแหล่งนึงเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าต่อเนื่องของการฉีดน้ำเนี่ยมันอาจจะมีการขัดช่วงบ้างซึ่งวันนี้มันเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ลุยกันจนถึงประมาณตีสี่ครึ่งแต่ตอนประมาณตั้งตีสี่กว่าเนี่ยมันมีควันมันเขาเรียกลมมันเปลี่ยนทิศอ่ะเนาะควันมันเลยตลบมาในตรงบริเวณที่เราอยู่เราอยู่ไม่ได้เลยต้องเลิกนะครับแล้วก็เลยให้ทีมพักผ่อนแล้วก็เช้าเนี่ยตั้งแต่08:00เนี่ยก็พอดีมีรถน้ำจากทางเทศบาลมาก็เลยขึ้นมาคูลดาวน์อีกเพราะว่าพอเราหยุดการใช้น้ำปุ๊บเนี่ยควันมันขึ้นซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันจะจบแล้วนะครับคืนมันไม่จบว่ามันมีโพรงหรือไงก็ตามคำที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงใต้พื้นล่างเนี่ยมันจะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมเมตรคูณเมตรบ้างใหญ่บ้างแล้วเนี่ยเขาจะเก็บสารเคมีที่มันบรรจุในถังไม่ได้เพราะมันเป็นแรงกัดก่อนเขาเรียกรุนแรงเขาก็เลยต้องให้ระวังแต่เราก็ระวังอยู่เพราะว่าถ้าเราจะเดินไปดับส่วนไอ้ตรงริมกำแพงด้านนู้นเนี่ยมันเป็นรางน้ำ เราใช้กล้องวงเอ้ยเขาเรียกว่าโดรนที่มันจับความร้อนอ่ะมันอ่ะร้อนมากเลยตรงนั้นอ่ะจึงเป็นสาเหตุให้มีควันอยู่ใช่ด้านทีมดับเพลิงบอกว่าเช้าที่ผ่านมานะครับได้ใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสเปียร์ไพส์นะฮะเสียบลงไปด้านล่างกล่องสารเคมีบริเวณโกดัง3แล้วก็ฉีดสารดับเพลิง F500 ลงไปให้สารอลูมิเนียมรอสจับตัวนะครับเพื่อลดอุณหภูมิภายในให้ความร้อนที่อยู่ด้านล่างลดลงนะฮะทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีต่อจุดเขาบอกว่าการใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยน่าจะสามารถดับไฟได้นะฮะขณะที่บริเวณนะฮะวัดหนองพวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ใช้หุ่นยนต์โรบอทนะฮะหรือโดรนภาคพื้นวอนนภาเนี่ยนะฮะเข้าช่วยทีมดับเพลิงในการปฏิบัติภารกิจดับเพลิงครั้งนี้แล้วก็มีทีมแพทย์นะครับจากโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองมาตั้งหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชนรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆมาเตรียมพร้อมนะฮะรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยตนเองนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะฮะ
ค่ะซึ่งจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายหน่วยงานนะคะเริ่มที่จะนำไปถอดบทเรียนกันเรื่องของการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานต่างๆใบอนุญาตการประกอบการจัดเก็บโกดังต่างๆนั้นมีการตรวจสอบอย่างถ้วนถี่แล้วก็ครบถ้วนหรือไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ